ท่านผู้ว่าปากครับท่านเสี่ยวโอ้ยครับขอเชิญยืนขึ้นเลยครับเดี๋ยวเราแสดงหมายค้นแล้วก็หมายจับให้ผู้ต้องหาพอฝากนั้นที่กองใดๆครับเป็นกองเองกองปราบกองปราบใช่ไหมครับครับมาดูเราเองท่านผู้ว่าครับอันนี้เป็นหมายจับของศาลอาญานะครับจะเรียกอะไรครับถึงนายสถาพรหรือจรัญเกตเมืองนะครับใช่คุณสถาพรใช่ที่นี่ครับต้องหาว่าร่วมกันกระทำความผิดฐานร่วมกันฉ้อโกงและร่วมกันปลอมหรือและใช้เอกสารราชการปลอมนะครับเดี๋ยวนะครับนี่เป็นหมายคุณนะครับของศาลจังหวัดตรังนะครับให้คนบ้านเลขที่227หมู่10ตำบลบ้านโพนะครับอำเภอเมืองจังหวัดตรังนะครับที่นี่ใช่ไหมครับครับบ้านนี้คุณสถาพรเป็นเจ้าบ้านนะครับเพื่อตรวจที่สิ่งของแล้วก็พยานเอกสารนะครับซึ่งจะเป็นพยานหลักฐานประกอบการสอบสวนไต่สวนมูลฟ้องพิจารณานะครับหรือมีไว้เป็นความผิดหรือได้มาโดยผิดกฎหมายนะครับหรือได้ใช้หรือตั้งใจจะใช้ในการกระทำความผิดนะครับแล้วก็เพื่อค้นหาบุคคลตามมาจับก็คือนายสถาพรเกตเมืองนะครับผู้ต้องหาตามมาจับศาลอาญาที่2372ครับ2561ลงวันที่22ตุลาคม2562นี่เดี๋ยวไม่ก่อนนั่งกองตั้งกองตั้งนะออกมาดีตั้งแต่ตุลาคมนะครับเนี่ยเป็นนี่อันนี้ตอนนี้คืออะไรอันนี้แม่รับการอยู่นี่เดี๋ยวว่านี่คืออะไรไปเลยครับอันนี้มาจีบรูไม้ไม้เดี๋ยวว่าเขียนก็เขียนความมันมันเนี่ยเดี๋ยวว่าก็เขียนว่าไอ้มูไปหรือว่าบางคนจะคุ้นเคยไปแล้วนี่ซึ่งเราความหมายก็หมายเนี่ยว่าเนี่ยก็เพียงป้องกันเนี่ยพวกคุณอยู่ตรงนี้ปีนี้ก็ตั้งกันในความป้องคุ้มให้นะมาเห็นไหมคือเนี่ยคุณไทยดวงพุทธไหมไม่จ่ายนะมันรับตั้งแต่ยืนอยู่เมื่ออันนี้ก็ถึงแหละอะไรอย่างเงี้ยนายก็ถึงนำพุทธไหมอันนี้ก็นำพุทธและการดิ้นเดือดทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันมีเหตุมีผลในตัวของมันเองที่มันจะต้องมีอย่างนี้เพราะว่ามันมีที่มาที่ไปพี่นึกออกไหมครับว่าไม่ใช่อยู่ดีๆเราเข้ามาตามถูกต้องเลยตามอำนาจชอบธรรมเลยมีทั้งหมายจับทั้งหมายค้นทำทุกอย่างในกระบวนการหมดมีคนมาร้องทุกข์กล่าวโทษแต่ถ้าเราดีแคร์ทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวเราจะคืนให้หมดแล้วให้เซ็นรับคืนไปด้วยไม่เอาไปแล้วรับตังได้แล้วไอ้แอมล่ะเดี๋ยวอยู่นี่ก่อนกันนะเดี๋ยวไอ้ได้ไอ้นี่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 เดี๋ยวก็คืนให้กับก็ไม่ได้ยึดก็ไปรถแกกันรถไอ้เนี่ยไม่เชื่อแล้วผมก็มาใส่เครื่องแบบมาแสดงตัวอ่านชื่อ
มาทำหมายหลายหมายจับนะอันนี้ออกไป120บาทนี่คนขับรถเก่าผมเขาขายไปก็ท่านสวัสดิ์อาจารย์บอกถามว่าเชื่อผมไหมเขาบอกไม่รู้จักไหนเป็นการแถลงข่าวของปราบปรามนะครับโดยการจับกุมของกองกับ5กองปราบปรามนะครับเรื่องแก๊งสารพัดโกงครับซึ่งเป็นนโยบายของผู้การสอบสวนกลางนะครับท่านพลตำรวจตีสุธีทรัพย์พ่วงนะครับแล้วก็ท่านพันตำรวจเอกธนพงศ์ภูมิเดชและรักษาการผู้การกองปราบนะครับการจับกุมวันนี้นะเป็นเรื่องของการปลอมโฉนดนะครับมูลค่าของที่ดินเนี่ยมีมูลค่าถึง950ล้านนะครับอยู่ที่หัวหินประจวบนะครับที่สำคัญก็คือเรื่องนี้เรื่องของคนมีสีนะครับเป็นเจ้าหน้าที่ที่ดินนะครับแล้วก็เป็นสมาชิกอบต.นะครับของจังหวัดตรังนะครับมีส่วนร่วมด้วยนะครับโชคดีนะครับที่เคสนี้ยังไม่มีการจ่ายเงินไปที่จะทำมาสิใช่ไหมที่จะร่วมไป